วัสดีครับถามว่านาฬิกาตั้งเวลาซักเวลาหมุนไปแล้วเนี่ยมันดังติ๊ก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 นะครับคืออาการของมันคือซักบ้างไม่ซักบ้างครับหมุนบางทีก็ซักบางทีก็ไม่ซักบางทีก็ค้างเลยซักไม่หยุดอันนี้เกิดจากอะไรครับอันนี้เป็นของฮิตาชินะครับรุ่น PS-80JS 8 กิโลกรัมนะครับรุ่นนี้ก็ถ้าอาการนี้นะครับเมื่อหมุนไปนะครับบางทีมันก็ทำงานบางทีหมุนมาที่10นาทีทำงานหมุนมาที่35ไม่ทำงานคือทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างนะครับหรือทำงานแล้วไม่ยอมหยุดเลยถ้าเกิดอาการแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นนาฬิกาตั้งเวลาซักเสียลักษณะต่อไฟบ้างไม่ต่อไฟบ้างนะครับก็ให้ทำการเปลี่ยนนะครับโดยการถอดออกมาจากนั้นก็ดึงแจ็คออกตรงนี้นะครับจะมี3เส้นนะครับสีดำสีเหลืองสีแดงให้ดึงออกมานะครับหรือจะทำการลองวัดดูก่อนก็ได้ครับขั้วนี้ก็จะเป็นขั้วไฟ AC นะครับเส้น1นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมอเตอร์หมุนซ้ายนะครับมอเตอร์หมุนขวานะครับ2ขั้วนี้จะเป็นมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาส่วนจะเป็นขั้วไหนนั้นก็แล้วแต่ให้จับไว้อย่างนี้แล้วปรับดิเทคเตอร์ไปที่โอห์มถ้าโอห์มไม่ขึ้นนะครับอย่างนี้ OL แปลว่าไม่ขึ้นนะครับก็แสดงว่าให้บิดดิเทคเตอร์ก่อนนะครับนาฬิกามันจะดังติ๊กไปถ้าหากว่าขึ้น OL อย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะครับการสร้างมันจะเป็นช่วงๆดังนั้นเราต้องรอสักพักหนึ่งคือถ้าไม่ขึ้น0โอห์มนะครับคือขึ้น OL ตลอดก็แสดงว่านาฬิกาตั้งเวลาซักเสียแล้วครับหรืออยากจะลองวัดทางมอเตอร์ตรงกันข้ามนะครับอันนี้ก็คือมีขั้วหนึ่งเป็นซ้ายมีขั้วหนึ่งเป็นขวานะครับก็ให้ดึงสายสีแดงมาเสียบที่ขั้วนี้แทนถึงจะดังติ๊กก็ตามก็คือเสียครับเพราะว่ามันต่อไฟเข้ามาไม่ได้นั่นเองสะพานไฟเสียครับสะพานไฟที่ต่อเข้า2เส้นนี้นะครับ2ขั้วนี้นะครับจะมีสะพานไฟอยู่ข้างในมันจะแตกนะครับแล้วมันก็จะแตกตรงนี้จะสลับกันติดดับนะครับอันนี้หมุนซ้ายทีหมุนขวาทีไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับถ้าเสียแล้วก็ซื้อครับนาฬิกาตั้งเวลาซักของฮิตาชิจะมีหลายรุ่นนะครับเวลาซื้อเราจะต้องเอาตัวนี้ไปเทียบสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ3ขั้วนะครับ1ขั้ว2ขั้ว3ขั้วอันนี้เขาเรียก3ขั้วแล้วก็เป็นแบบ2การทำงานนะครับคือปรับ selector มาที่ตรงนี้ก็หมายถึงซักแบบนุ่มนวลถ้าผลักมาที่ normal ก็เป็นการซักปกติเรียกว่า2การทำงานครับและตั้งเวลาการทำงานไว้ที่สูงสุด35นาทีนะครับดังนั้นนาฬิกาตั้งเวลาซักตัวนี้ของฮิตาชิเวลาซื้อก็จะเรียกว่า3ขั้ว2การทำงาน35นาทีให้ดึงจุกตรงนี้ออกครับเวลาถอดถังนะครับเราจะดึงฝาออกนะจะดึงฝาถังด้านบนฝาครอบด้านบนออกนะครับเราจะต้องบิด selector มาที่ soft หรือ normal นะครับถ้าบิดไปที่เดรนจะดึงไม่ออกนะครับเพราะจะติดสายเดรนน้ำทิ้งครับดังนั้นให้ปรับมาที่ซอฟหรือนอร์มอนนะครับสายตัวนี้ครับถ้าเราปรับไปที่ซอฟนะครับมันจะยาวหน่อยถ้าปรับไปที่เดรนมันจะสั้นทำให้เอาไม่ออกนะครับจากนั้นก็ดึงจุกออกมานี่ก็คือของเดิมครับส่วนนี้ก็คือตัวที่ซื้อมาใหม่ตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา240บาทครับ AC 125 โวลต์ 5 แอมป์ AC 250 โวลต์ 2.5 แอมป์โซกไทม์เมอร์แปลว่านาฬิกาซักนั่นเองครับอันนี้บิดไทม์เมอร์ไว้นะครับแล้วก็ตั้งโอห์มแล้วก็อันนี้ตัวที่ซื้อมาใหม่นะครับอันนี้ผมลองเทสดูสายสีเราเอามิเตอร์นะครับจับที่ขั้วไฟ AC ไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็สายมิเตอร์ก็จะมาจับมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาตรงนี้นะครับแล้วบิดดิเลกเตอร์ไปครับนาฬิกาจะดังติ๊ก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 ไปครับก็จะขึ้น 0.3 โอห์มนะครับแสดงว่าต่อสายไฟมอเตอร์ซ้ายขวาแล้วนะครับสมมุติว่าต่อมอเตอร์หมุนซ้ายนะครับก็มอเตอร์หมุนซ้ายมันก็จะหมุนซ้ายนะครับส่วนตรงนี้เรามาจับทางนี้ก็จะเป็นมอเตอร์หมุนตรงข้ามนะครับก็คือหมุนขวาก็จะขึ้น 0.3 โอห์มครับถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าไทม์เมอร์ดีนั่นเองครับเป็นการเช็คไทม์เมอร์อย่างง่ายๆครับให้ถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับเป็นน็อตเล็กๆนะครับถอดน็อตตัวนี้ออกแล้วก็ถอดน็อตตัวใหญ่นี้ออกก็จะสามารถออกได้อย่างง่ายดายครับสำหรับนาฬิกาปั่นแห้งของฮิตาชิก็จะใช้ด้วยกันได้ทุกรุ่นแต่เพื่อความมั่นใจเอาไปเทียบด้วยก็จะดีครับแต่สำหรับนาฬิกาซักจะต้องบอกให้ตรงรุ่นนี้ก็จะบอกว่า3ขั้ว1ขั้วไฟ2ขั้วมอเตอร์หมุนซ้าย3ขั้วมอเตอร์หมุนขวารุ่นนี้ก็จะเป็น3ขั้ว2การทำงาน35นาทีครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับคลิกติดตามคลิกแชร์ขอบคุณครับ